พาณิชย์จัดกิจกรรมยกระดับโชว์หวยไทยพัฒนาร้านค้าการทำธุรกิจร้านโชว์หวยเป็นฮีโร่สำคัญในการกอบกู้เศรษฐกิจเพราะเป็นผู้จัดหาสินค้าจำเป็นให้แก่ประชาชนและเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจ้างงานคนในชุมชนให้มีงานทำและยังช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้มีที่จำหน่ายแต่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกยังต้องเผชิญกับความท้าทายสำหรับในยุค New Normal ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้องปรับตัวเพื่อต่อไปข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์จึงได้ผลักดันให้ร้านโชว์หวยทำหน้าที่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไปด้วยการจัดกิจกรรมยกระดับร้านโชว์หวยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกช่วยประเมินร้านค้าให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์ธุรกิจการตลาดข้อมูลและสารสนเทศการบริหารจัดการหน้าร้านและหลังร้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยทั้งนี้ร้านโชว์หวยที่สนใจเข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติคือต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและไม่เคยผ่านการพัฒนายกระดับมาตรฐานบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาก่อนโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2564ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ